สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตบาร์สตอรี่ค่ะรายการที่พร้อมเสิร์ฟเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการฟุตบอลต่างประเทศทั้งในและก็นอกสนามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตที่น่าจดจำหรือว่าเรื่องในปัจจุบันที่น่าสนใจเราไม่พลาดแหละค่ะที่จะหยิบยกแล้วก็นำมาให้คุณผู้ชมได้ชมไปพร้อมๆกันในวันนี้สปอร์ตบาร์สตอรี่ไปดูกันที่ศึกแห่งศักดิ์ศรีของเมืองแมนเชสเตอร์กันนะคะกับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมชค่ะปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดสนามอูลด์ทราฟฟอร์ดรับการมาเยือนทางด้านของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2566โดยสิ่งที่ทั้ง2ทีมปรารถนาในเกมนี้ไม่ใช่อะไรนะคะก็คือการคว้า3แต้มเพื่อเป็นการประกาศศักดาให้ได้ในเกมนัดนี้ล่ะค่ะจะว่าไปแล้วเนี่ยฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดดูว่าจะไม่แตกต่างกันนะคะแต่หากว่าเราจะวัดมาตรฐานความคงเส้นคงวาเนี่ยทีมเยือนนั้นเหนือกว่าแน่นอนแล้วค่ะเจ้าถิ่นปีศาจแดงช่วงหลังๆก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะนัดล่าสุดเนี่ยเอาชนะ FC โคเปนเฮเกนมา1ประตูต่อ0ในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็สถิติ5นัดล่าสุดพวกเขาเนี่ยชนะ3แพ้2ที่สำคัญคือการชนะคู่แข่งมา3นัดติดต่อกันพร้อมกับประกาศจากทางเทนฮาร์กอะค่ะว่าทีมของตนเองเนี่ยค้นพบรูปแบบการเล่นรวมทั้งแผนแบ็คโฟลที่ดีที่สุดแล้วนะคะฝั่งทีมเยือนเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงรักษาฟอร์มที่ดีแล้วค่ะหลังจากเปิดรังอัดยังบอยมา3ประตูต่อ1ในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อกลางสัปดาห์ทำให้สถิติ5นัดหลังสุดเนี่ยนะคะชนะ3แพ้2ซึ่งเอาชนะคู่แข่งมา2นัดรวดและอย่างที่รู้กันดีค่ะว่าแมนซิตี้เนี่ยมีผลงานแล้วก็ความสำเร็จโดยรวมเหนือกว่าแมนยูในช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมานะคะซึ่งถ้านับจากตอนเริ่มซีซั่น 2011 ถึง 2012เป็นต้นมาแล้วนั้นเรือใบสีฟ้ากำชัยในเกมดาร์บี้แมชที่นับเฉพาะในพรีเมียร์ลีกถึง13เกมจากทั้งหมด24ครั้งส่วนที่เหลือก็แบ่งเป็นการเสมอ3เกมแล้วก็แพ้8เกมค่ะทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าวพวกเขาเป็นทีมที่ชนะแมนยูในลีกได้มากที่สุดส่วนใครนะคะจะมองว่าเกมนี้นะเล่นในบ้านแมนยูก็ต้องคิดใหม่แล้วค่ะเพราะนั่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับเรือใบสีฟ้าเลยนะคะเพราะว่าพวกเขาคือทีมที่บุกไปชนะแมนยูถึงบ้านมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกแล้วค่ะด้วยจำนวน8นัดด้วยกันมาถึงขุมกำลังในเกมนี้นะคะเอริกเทนฮากบอสใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมนี้ไว้ใจส่งจอห์นนี่อีแวนส์กับแฮร์รี่แม็กควายเป็นคู่เซนเตอร์แล้วก็ใช้วิกตอร์ลินเดเลฟยืนแบ็คขวาดันเป๊ปกวาร์ดิโอล่านายใหญ่ซิตี้เนี่ยเปลี่ยน6ตำแหน่งจากเกมชนะยังบอยในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อกลางสัปดาห์นะคะคายวอล์กเกอร์กับจอห์นสโตนเนี่ยได้สตาร์ทในเกมรับส่วนฟิลโฟเดนฮูเลียนอัลวาเรสและแบนาร์โดซินวาก็ถูกเรียกคืนทีมเช่นกันส่วนแจ็คกริลิชค่ะเกมนี้ได้สตาร์ทแทนเชเรมี่โดกูในส่วนของรูปเกมเนี่ยเกมนี้ทีมเรือใบสีฟ้าทำได้ดีกว่าค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็มาได้จุดโทษจากจังหวะที่โรดรีเนี่ยโดนรัสมุสฮอยลุนทำฟาวในเขตโทษผู้ตัดสินเช็ค VAR ก็ยืนยันแล้วค่ะแล้วก็เป็นเออร์ลิงฮาแลนด์นะคะสังหารเข้าไปพาแมนซิตี้ขึ้นนำ1ประตูต่อ0นาทีที่49เออร์ลิงฮาแลนด์มายิงประตูให้ซิตี้นะหนีห่างไปเป็น2ประตูต่อ0จากจังหวะที่แบนาร์โดซินวาเปิดมาให้มุมที่เสา2นะคะนาทีที่80ค่ะซิตี้มาหนีไปเป็น 3-0 เลยแล้วค่ะเออร์ลิงฮาแลนด์ได้บอลจากจังหวะที่อองเดรโอนาน่าเซฟลูกยิงของโรดรีมาเข้าทางก่อนจ่ายให้ฟิลโฟเดนวิ่งเข้าชาร์จจ่อจ่อไม่เหลือนะคะส่วนเวลาที่เหลือแมนยูเองเขาก็พยายามที่จะบุกแล้วค่ะเพื่อหวังมีสักประตูในถิ่นของตัวเองแต่ว่าไม่สำเร็จจบเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกมาชนะไป3ประตูต่อ0ทำให้เรือใบสีฟ้าเนี่ยมีเพิ่มเป็น24แต้มจาก10นัดอยู่อันดับที่3ส่วนแมนยูรั้งอันดับที่8แข่ง10นัดมี15คะแนนเท่าเดิมค่ะส่วนหลังเกมเนี่ยนะคะเทนฮากก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าโอ้โหมันน่าผิดหวังมากๆเลยล่ะค่ะจังหวะจุดโทษเนี่ยเปลี่ยนเกมทั้งหมดก่อนพักครึ่งเรามีโอกาสดีพอสมควรเรามีโอกาสแต่ว่ากลับทำไม่ได้แล้วก็โชคร้ายกับจังหวะที่เสียประตูจากนั้นเราก็ทำผิดพลาดจังหวะเสียประตูที่2 ส่วนครึ่งแรกเล่นเกมรับได้ดีตอนที่คุณตกเป็นรองก็ต้องทำอะไรบางอย่างแต่พอโดนนำไป2ประตูต่อ0มันยิ่งยากเข้าไปกันใหญ่แล้วค่ะแต่ว่าเราพยายามอย่างเต็มที่และนักเตะทุกคนก็ทุ่มเทผลงานที่ดีที่สุดของพวกเขาออกมาแล้วในเกมนี้นอกจากนี้เทนฮากยังพูดถึงกรณีการใช้งานอีแวนส์ร่วมกับแม็กควายแล้วก็เลือกที่จะไม่ส่งวารานลงเล่นกับแมนซิตี้นะคะโดยเซ็นเตอร์ฮาฟชาวฝรั่งเศสเนี่ยมีชื่อนั่งข้างสนามแต่ว่าไม่ถูกเปลี่ยนตัวลงเล่น
โดยเผยว่าตนเนี่ยต้องการนักเตะทางด้านซ้ายซึ่งรับมือได้ดีและคิดว่าทั้งสองทำหน้าที่ได้ดีเมื่อเผชิญหน้ากับซิตี้พวกเขาจะบุกเข้าใส่และการจะส่งราฟากับแม็กควายลงเล่นทางซ้ายเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้นะคะคุณต้องเตะบอลยาวทิ้งไปข้างหน้าจอห์นนี่เล่นอยู่ทางขวาคู่กับแฮร์รี่ได้ดีโดยเฉพาะกับทีมที่เพรสสูงจากความพ่ายแพ้ในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครั้งนี้ค่ะเป็นผลงานการพ่ายแพ้5นัดจาก10เกมแรกในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลปัจจุบันนะคะภายใต้การคุมทัพของเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมชาวดัชซึ่งเป็นการพ่ายแพ้ที่มากที่สุดในช่วงเวลานี้ของลีกนับตั้งแต่ซีซั่น 1986 ถึง 1987ที่สำคัญค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยตกเป็นรองแมนซิตี้คู่อริร่วมเมืองแบบสุดกูในยุคของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าคุมทีมเรือใบสีฟ้าเพราะว่าเขาสามารถนำทีมบุกมาชนะถึงสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด7แมตช์เข้าไปแล้วนะคะและแมนยูเองก็เสียท่าคารังให้กับแมนซิตี้ในเกมพรีเมียร์ลีกอย่างต่ำ3ประตูเป็นครั้งที่3แล้วล่ะค่ะโดยเสีย6ประตูต่อ1ในปี2011 3ประตูต่อ0ในปี2014และ3ประตูต่อ0ในเกมล่าสุดคือในปี2023เนี่ยแหละค่ะทางด้านกวาร์ดิโอล่าก็แสดงความปลาบปลื้มนะคะที่สามารถพาเรือใบสีฟ้าบุกมาเก็บ3แต้มได้สำเร็จโดยเผยว่าตนรู้สึกดีเสมอกับที่นี่นักเตะพร้อมทุ่มเทอย่างเต็มที่มันกินเวลานานมากแล้วที่ได้เห็นเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันครองความยิ่งใหญ่เราเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โอลด์แทรฟฟอร์ดตนสามารถพูดถึงแบรนโดซินวาได้นาน10นาทีค่ะสำหรับสิ่งที่เขาทำให้กับทีมของเราเขาเล่นได้ดีในทุกๆพื้นที่เรารักเขาเพราะว่าเขามีความถ่อมตัวและทุกคนก็รักเขาเรากลัวว่าจะเสียเขาไปไม่มีใครแทนที่เขาได้ทุกครั้งที่เขามาที่โอลด์แทรฟฟอร์ดเขาเล่นได้ดีมากอีกทั้งวันนี้ค่ะตนก็รู้สึกว่าโอนาน่าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยนะคะส่วนเออร์ลิงฮาแลนด์เองก็น่าจะยิงได้3ประตูทุกเกมเขาเคลื่อนที่ในกรอบเขตโทษได้อย่างน่าทึ่งเขาเป็นนักเตะอีกรายที่ทุกคนรักเขาเป็นนักเตะระดับท็อปคลาสกลยุทธ์ของเราเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ค่ะนักเตะรู้ว่าเกมพรีเมียร์ลีกเนี่ยยากมากส่วนวันนี้เองนะคะภรรยาของตนก็มีอายุครบ50ปีนักเตะก็มอบของขวัญชิ้นพิเศษชิ้นนี้ให้ตนมั่นใจว่าเธอจะแฮปปี้มากๆแล้วค่ะด้านเครื่องถล่มประตูของทีมอย่างฮาแลนด์เองก็เปิดใจนะคะว่าวันนี้เนี่ยเป็นเกมที่น่าเหลือเชื่อมากๆสำหรับทุกๆคนในทีมโดยเฉพาะแบร์นาร์โดซินวารวมทั้งตนที่สามารถยิงประตูได้ดังนั้นมันเป็นความรู้สึกที่วิเศษมากๆจริงๆค่ะทางด้านแกรี่เนวิลอดีตนักเตะปีศาจแดงนะคะแล้วก็เป็นคอมเมนเตอร์ชื่อดังออกมาตำหนิแอนโทนีนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยล่ะค่ะหลังจากที่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของเกมดังกล่าวเนี่ยมีจังหวะเดือดเกิดขึ้นนะคะเมื่อแอนโทนีพยายามไปแย่งบอลจากเชเรมี่โดกูแต่ว่าไม่สำเร็จก่อนที่แอนโทนีเนี่ยจะวิ่งไปเตะขาของโดกูจนโดนใบเหลืองซึ่งเนวิลก็ไม่พอใจกับพฤติกรรมของแอนโทนีมากๆค่ะโดยบอกว่าเขาสูญเสียวินัยไปแล้วและก็ไร้สาระสุดๆถ้าเป็นตนก็คงจะไล่แอนโทนีออกไปแล้วทำให้น่าอายจริงๆสำหรับเกมนี้ส่วนรอยคีนค่ะอดีตกัปตันทีมปีศาจแดงก็ไม่พลาดจะออกมาจวกแหลก2นักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นกันนะคะโดยเปิดใจว่าจากสิ่งที่ตนเห็นในวันนี้ตนจะปล่อยบรูโน่เฟอร์นันเดสออกจากกัปตันทีมค่ะเพราะว่าเขาเอาแต่บ่นพึมพำโอดครวญนะคะบรูโน่เนี่ยอยู่ตรงข้ามกับสิ่งที่ตนต้องการเห็นในฐานะกัปตันทีมนอกจากนี้คีนยังจวกคริสเตียนอิริกเซนด้วยค่ะหลังปล่อยให้โรดี้เนี่ยเลี้ยงผ่านง่ายๆก่อนที่จะเสียประตูที่3นั่นเองเรียกได้ว่าได้เห็นปัญหาอีรุงตุงนังไปหมดเลยนะคะสำหรับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ของแมนยูหลังจากนี้ค่ะสิ่งที่ต้องจับตาดูต่อไปคืออนาคตของเอริกเทนฮากว่าจะยังได้รับโอกาสคุมทีมข้างสนามหรือไม่หรือว่านัดต่อๆไปเนี่ยผลงานจะออกมาน่าพอใจขนาดไหนขณะที่แมนซิตี้เองนะคะฟอร์มร้อนแรงขนาดนี้จะสามารถขึ้นมาทวงตำแหน่งจ่าฝูงคืนและรักษาบัลลังก์แชมป์เอาไว้ได้สำเร็จหรือไม่อันนี้ต้องรอติดตามชมกันต่อไปค่ะ